สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับเราไปลุยกันต่อนะครับกับ The Bad Cats นะครับเราอันนี้ยังไม่จบนะผมนะยังไปต่อเรื่อยๆนะ Bodies and Soul นะครับร่างกายและจิตใจนั่นเองครับและวิญญาณนะที่จริงโซลว่าวิญญาณนะไม่แน่ใจว่าหมายถึงมันหมายถึงจิตใจได้หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะครับจิตใจน่าจะเป็น Mind นะครับโซลน่าจะเป็นวิญญาณครับร่างกายและวิญญาณโอเคนะครับ Sunset Hall นะครับ Hall นะครับคำนี้นะครับSunset ก็คือตะวันตกดินถูกปะ Hall นี่ก็คือแบบการหอนหรือว่าเสียงคำรามนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันจะคำรามอะไรยังไงไม่รู้แล้วนะครับตอนนี้ทีมนี้แหละนะครับลุยรถนะครับ Body and Soul นะร่างกายและวิญญาณลุยกันมันมาตั้งแต่แรกเลยหรือมันต้องเจอตัวนี้ผมครับต้องเอาตัวแดงมาอัดแล้วเนี่ยโคลี่แดงเนี่ยเกลียดมากเริ่มมีสีแดงเยอะแล้วตอนนี้ผมเริ่มกลัวสีแดงแล้วตัวสีแดงนี่โหดตลอดนะครับมาเลยมึงเตะสิครับ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 สบายนะครับผมกลัวมันมีไอ้นกนางแอ่นนกนางนวลมานกนางแอ่นมาหลายตีดอกละ50,000นะครับเราไม่กลัวนะครับเอาดิวะพลังมันเท่าไหร่กันพลังเท่าไหร่กัน2ตัวเว้ยสู้ได้มั้ยเนี่ยผมต้องซูชิมาด้วยแล้วแบบนี้นะครับลดความแรงของมันนะครับโอเคมันซะหน่อยนะครับมาไปตบสิครับตบสิครับตบสิครับแบบนี้พลังมันเท่าไหร่วะเนี่ยเอาดิวะปองเดียวไหมเอาดิวะเอาดิวะโอ้ยสุดว่ะมาร้องกันไกลๆฐานร้องกันนะครับด่านแรกสู้ไม่ได้วะไม่อยากจะเชื่อนะครับตายครับให้มันตีเถอะนะครับยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับนี่ผมเครียดมันมากนะครับเดี๋ยวนะครับแดงๆนี่ผมชอบนักนะครับมาเจอกันใครเป็นใครนะครับฉีดแกนออกไปแกผมมีตัวตีสีแดงเยอะนะครับไม่ใช่อะไรนะครับตัวแรกซูชิเลยนะลดดาเมจศัตรูนะครับตัวนี้นะครับซูชินะไม่ซูชินะครับกุ้งสเปงทอดนะครับวีเคิลสตูนะครับลดดาเมจนะครับแถมถึกอีกนะครับโอเคตัวที่2นะครับเดอะเฟสเลยนะครับฟรีสตูนะครับมึง2ตัวนี้มึงจบแน่ๆนะครับเปิดอะไรอีกนะครับมีตัวไหนอีกตัวนี้เอามั้ยใส่มั้ยสตรองอะเกนส์นะครับกับแม็กซิมัมตัวไหนดีกว่ากันวะนี่ยังไม่ได้ลองนะไม่รู้นะไม่เคยหาไม่เคยดูนะครับช่างมันเถอะนะครับเราไม่เอาก็ได้แค่นี้แหละนะครับแค่นี้ก็เวิร์กแล้วนะครับเอามึงเนี้ยดูก่อนมีตัวไหนพลังเท่าไหร่วะเนี่ยพลัง10นะจำไม่ผิดนะ
ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับแคนเอาละนะครับไปเอาอูเบอร์มาใช้นะครับตัวอะไรดีถึกๆตีแรงๆไม่มีว่ะวินดี้มาวินดี้ก็ไม่เอานะครับดีนะวินดี้ที่จริงแต่ว่าไม่ใช้นะครับเหนียงดำอัพซะนะครับผมวาคิรีมาก็ได้ครับมาหยุดมันแล้วกันโอเคตามนั้นแล้วครับลองดูนะครับว่าใครจะแน่กว่าใครนะครับเครียดเหลือเกินมาใครจะแน่กว่าใครมาลองเลยนะครับหมายก่อนเลยครับพี่ไปก่อนเลยครับพี่ไปกันไว้ก่อนนะไม่ใช่ไรนะช็อคเวฟสักไกลนะครับไม่แรงก็เถอะนะครับแต่ช็อคเวฟไกลๆนะครับดูดิตมๆๆ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 
เดี๋ยวไม้ใกล้ฐานนะเจอผมแน่นะครับทุกตัวของผมที่มีนะเจอผมแน่นะครับไม่ต้องรอละผมว่าไปละได้เวลาละมาเมืองสามสี่ตัวนี่แหละเจอแน่นะครับเอาดิครับเอาดิครับเอาดิครับซูชิผมก็เวิร์กแล้วนะเบาแล้วไงครับโอ้ลำคาญเสียงมันมากเลยนะไม่ค่อยเวิร์กว่ะไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันตีได้ตลอดนะเหลือแต่ซูชิแหละนะครับที่ไปตีมันได้เรื่อยๆนะครับโอ้ลำคาญเสียงมากมันจะสแต็กได้แล้วครับตอนนี้นะครับแม่เจ้าไม่เวิร์กว่ะสายนี้ไม่เวิร์กเลยนะครับโอ้โหไม่เวิร์กว่ะเราต้องรีบฆ่ามันให้เร็วที่สุดแล้วนะครับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับเครียดเลยผมว่าต้องล่อศัตรูมาใกล้ๆฐานแล้วเราก็เอาตัวของเราออกมามันจะได้มีเวลาในการตีนะครับจะเราจะได้มีเวลาในการอัดมันนะครับต้องล่อศัตรูมาใกล้ๆฐานถูกต้องนะครับถูกต้องล่อศัตรูมาใกล้ฐานมาย ิ่งใกล้ฐานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเราค่อยตบมันนะครับต้องให้ตัวพลังเยอะๆตีแรงๆนะครับมีกี่ตัวกันของเราไม่กี่ตัวนะครับหมายใกล้มั้ยหมายใกล้นะครับผมรอแล้วบาฮามูดด้วยนะครับเดี๋ยวมันติดวีเคิลปุ๊บบาฮามูดใส่เลยนะครับ
ลูฟี่ด้วยนะครับแรกก็เอาไอ้พวกนี้ไปก่อนนะฟีดวิคเคิลสโลนะครับ3ตัวนะวิคเคิลละนะครับสโลไม่ได้วะไม่ติดเลยอ่ะสโลละติดแล้วนะตาย1แล้วตัวต่อไปอ่ะตายก่อนนะบ้าจริงวีเคิลสตูให้ได้นะครับสำคัญมากถึงฐานแล้วเว้ยแพ้เว้ยปาด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 เนี่ยถั่วผมเครียดเลยจะด่านนี้อูเบอร์ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะแบบไร้สาระมากนะครับแม็กซิมัมมารอบนี้นะแม็กซิมัมตัวนี้ทำไรน็อกแบ็คไม่เอาน็อกแบ็คมีฟีดอีกตัวไหมฟีดสีแดงอ่ะฟีดสีแดงสโลไม่เอาอ่ะฮะแมสซีฟดาเมจมามึงมาเอามาให้หมดนะครับลูฟี่ไม่ได้การเปรตก็ไม่ได้การนะครับตัวนี้ล่ะเอามาให้หมดนะครับเมจิคัลเจนเทิลแมนก็ฟีดเหมือนกันลูฟี่ไม่ได้การแกออกไปเจนเทิลแมนมามึง300เองทรูคิลเลอร์แคปนี่ไม่ได้การแน่นอนนะครับมึงตายตัวไหนมึงมามึงเจอกรูเนโกทาโร่มึงเจอกรูเต็มๆรอบนี้ไม่รอดแน่แน่มึงผมจะให้มันจงได้อะตัวนี้นะครับด่านแรกไม่ผ่านคิดดูแล้วกัน3รอบแล้วนะครับยังไม่ผ่านนะครับบ้าจริงๆโอ้ยผมล่ะซันเซ็ตฮอลล์นะครับขวานมันมากับเลือดนะครับมันโหดนะครับเอาแบบเมื่อกี้นะฆ่าตัวแรกนะครับตัวที่สองก็รอมันมาใกล้ๆนะครับแล้วก็ใส่ต่อเหมือนเดิมเลยนะครับ
สำคัญคือเราต้องอัพให้เต็มนะแล้วเราจะสามารถเสกลูกเสกสตุกเสกตัวมาได้หลายๆตัวนะครับประมาณนี้แหละนะครับได้การแล้วมาใกล้นิดนึงนะผมจะไม่เอาตัวอื่นมาเลยบาฮามูดไม่ต้องเอามานะปะฟีดมันเจอแม็กซิมัมกูวีเคิลมันให้ได้นะครับสำคัญมากนะวีเคิลลัดนะครับเหลือ 15% แบตผมมาเมืองมีหลายตัวมาตายวีเคิลมันให้ได้ก่อนนะสำคัญมากที่สุดนะคือวีเคิลมันให้ได้ถ้าไม่วีเคิลเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับอ่ะได้ละฟีดตัวกำจัดแดงลูกตัวที่ผมมีนะผมจะเอามาใส่มันให้หมดเรื่องของเรื่องคือมันมี2ตัวนี่สิแค่ด่านเดียวก็ยากแล้วนะมามึงตอนนี้ละได้เรื่องละได้ไม่รู้นะทำไมผมถึงต้องเอาแม็กซิมัมมานะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมต้องตีพวกกระตกกระต่ายนะที่มันมาเรื่อยๆนะครับแม้มันจะมากันแคนผมในการตีนะครับ3ตัวเวิร์กแล้วนะครับกุ้งชูแป้งทอดแม็กซิมัมแคน3ตัวเวิร์กแล้วนะครับเป็นสูตรที่ลงตัวนะครับดีมันไม่มีตัวที่4มานะแม่งผมไม่รอดอ่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วนะด่านเดียวนะบ้าจริงๆครับเจอดาบดาวตกผมนะตายแล้วบ้าจริงแมสซีฟดาเมจไม่ได้เรื่องเลยไปไม่ถึงนะตายก่อนทุกทีนะผมยังคิดเลยถ้าคนไม่มีไอ้กุ้งชูแป้งทอดจะสู้ยังไงวะเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะไม่มีกุ้งชูแป้งทอดสู้แทบไม่ได้เลยนะตายไปอีกหนึ่งนะโอเคตัวสุดท้ายแกทำไม่ได้หัวเทียวกระเทียมรีบมันได้แมสซีฟดาเมจซะหน่อยดาบไฟน้ำแข็งของข้าตายเมืองไปวิ่งไปอย่าว่าสมัยเป็นสิบ
ด่านเดียวนี่บังคาดมากโอ้โหรำคาญมากด่านเดียวเจนเทอร์แมนมาผมไม่สนแล้วนะดูพวกเจนทามงเจนเทอร์แมนดีกว่าในโกทาโร่ดีกว่านะแต่ก็นะครับแบบนี้ด่านเดียวเล่นเป็น10นาทีเลยนะครับไม่น่าเชื่อยากไหนนะครับวันนี้ก็พอนะด่านสักด่านเดียวก่อนนะวันนี้โอเคนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่เดี๋ยวไปดูหน้านะกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I will see you again up in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ